หลายองค์กรต่างปรับตัวโดยมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยบูรณาการเชื่อมต่อทางดิจิทัลให้น่าเชื่อถือทำให้องค์กรสามารถคาดการณ์หรือมองภาพใหญ่ของตลาดได้ช่วยให้องค์กรตัดสินใจปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ของตลาดอย่างที่บริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่มปตท.จับมือบริษัท PTT Digital Solution จำกัดหรือ PTT Digital ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการศึกษาและพัฒนา Energy Platform เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและสนับสนุนรูปแบบธุรกิจการขายไฟฟ้าในอนาคตโดยพัฒนาต่อยอดจากระบบไกย่าแพลตฟอร์มซึ่งเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาโดย PTT Digital ในด้านการบริหารจัดการ Supply Chain โดยนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมการใช้งานพลังงานสะอาดของ GPSC สำหรับการบริหารจัดการการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการผลิตและใช้พลังงานอย่างสูงสุด GPSC เนี่ยเป็นผู้นำทางด้านไฟฟ้านะคะเรื่องพลังงานสะอาดนะโซล่าวินต่างๆนะคะเราก็มีโปรเจกต์อีกหลายโปรเจกต์ที่อยู่ในมือนะคะที่พัฒนาอยู่รวมถึงว่ากำลังพัฒนาแซนด์บ็อกซ์นะคะซึ่งเราเนี่ยได้รับอวอร์ดมาจากทางกกพ.นะคะแซนด์บ็อกซ์นี้เนี่ยเราก็จะพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับกรีนเอนเนอร์จีนะคะแล้วก็ทำการขนส่งนะคะไฟนะคะแล้วก็มีแมเนจเมนต์แพลตฟอร์มในการบริหารจัดการนะคะอันนี้ในฝั่งของ GPSC เราก็จะรับผิดชอบในเรื่องของไฟฟ้านะคะทั้งหลายแหล่เรื่องกรีนเอเนอร์จีจริงแล้วอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นเลยนะคะที่เราจะเริ่มพัฒนาร่วมกันเรายังมีอีกหลายแอปพลิเคชันมากนะคะที่สามารถที่จะต่อยอดไปมากกว่านี้นะคะอย่างเช่นนะ TPA นะ Third Party Access นะของระบบไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยเปิดแล้วเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มนี้เนี่ยขึ้นไปสู่การเป็นแอกซิเกเตอร์ดังนั้นความร่วมมือที่เกิดขึ้นในการทำดิจิทัลแพลตฟอร์มนี้หรือว่าใช้กายาในการพัฒนาเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะ enhance นะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ครอบคลุมในเรื่องของการ manage พลังงานสะอาดได้ทั้งกลุ่มปตท.เลยค่ะ PTT Digital นะคะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญนะในเรื่องของแพลตฟอร์มเรื่องของ supply chain มายาวนานนะคะกว่า10ปีแล้วนะคะวันนี้นะคะเราได้มีคุณดร.ตรัสวินรักษาสัตว์นะคะผู้ที่เขาเรียกว่าเป็น product owner นะคะคนที่บริหารจัดการทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์แวร์ supply chain ตัวนี้นะคะเราเนี่ยได้มีเรื่องของ product และ service ที่ทำเกี่ยวกับ supply chain management นะครับซึ่งเราได้นำสิ่งนี้เนี่ยเข้ามานะครับเพื่อศึกษานะครับและก็ต่อยอดร่วมกับทางบริษัท GPSC นะครับในการบริหารจัดการ supply chain ที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานไฟฟ้าซึ่งนอกจากตัวแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยทางดิจิทัลได้มีหน้าที่ในการสนับสนุนบุคลากรนะครับพร้อมทั้ง IT infrastructure ต่างๆเพื่อที่จะนำไปพัฒนาแล้วก็ทดสอบการใช้งานสำหรับธุรกิจพลังงานสะอาดและก็การทำ energy trading นอกเหนือจากนี้เรายังมองเห็นถึงโอกาสนะครับที่ทาง PTT Digital เนี่ยจะได้นำตัวแพลตฟอร์ม Gaia นะครับซึ่งทำเรื่องของ supply chain management สำหรับพลังงานสะอาดในครั้งนี้ไปต่อยอดธุรกิจร่วมกับทาง GPSC นะครับในการทำ future energy management ต่อไปในโอกาสถัดไปครับถือเป็นโอกาสที่ดีในการนำ Gaia Platform ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาโดยทีมงานคนไทยเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการจัดการธุรกิจด้านพลังงานสะอาดต่อยอดขยายโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายรวมถึงช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดีที่สำคัญยังสามารถนำมาต่อยอดในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้ครอบคลุมมากขึ้นซึ่งนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ GPSC ในการดำเนินธุรกิจที่สนับสนุนความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติหรือ SDGs ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลักของ GPSC เพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนในอนาคต GPSC นวัตกรรมพลังงานสรรสร้างอนาคตSmart Energy for Evolving Life